ากาศหนาวเย็นเริ่มปกคลุมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือนะคะโดยที่จังหวัดเชียงรายบรรยากาศบนดอยผาตั้งอำเภอเวียงแก่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีนักท่องเที่ยวจะขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวซึ่งวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่17องศาเซลเซียสและชมทะเลหมอกพร้อมกับถ่ายภาพความสวยงามเก็บไว้เป็นที่ระลึกโดยเฉพาะที่ช่องเขาขาประตูผาบ่องซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นทะเลหมอกได้อย่างชัดเจนค่ะขณะที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่อากาศหนาวต่อเนื่องโดยเช้านี้ยอดดอยจุดสูงสุดของประเทศอุณหภูมิอยู่ที่10องศาเซลเซียสส่วนจุดชมวิวกิ่วแม่ปานอยู่ที่12องศาเซลเซียสโดยนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลมาสัมผัสกับความหนาวเย็นจนเต็มพื้นที่ยอดนักท่องเที่ยวทะลุกว่า 7,000 คนซึ่งนับว่าสูงสุดในรอบเดือนค่ะซึ่งในปีนี้ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวทะลุ1ล้านคนจึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสลมหนาวโดยไม่ต้องบินไปไกลถึงเมืองนอกค่ะ